สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a nice day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุธเองสวัสด์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับอรุณสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันพุธนะครับวันพุธที่9มิถุนายนนะครับก็เจอกันยามเช้าเช่นเคยนะครับ <laughs> ชวนป่วยปีแปก,กออยู่นะครับโอเคครับผมก็ทักทายกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่หลายๆคนรอคอยนะครับสวัสดีคุณนุ่มนวลน,นะครับจากอุดรธานีนะฮะคุณมนธรรมนะครับบอกว่าสมใจดังหวังแล้วถ้า d j เจเอำได้ผมเคยขอเรื่องนี้ไว้ใน h a e a n i c e d a y ep แรกๆนะครับดีใจมากๆเลยขอบคุณนะครับ ขอบคุณคุณมนทานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะฟังเรื่องไหนเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับสามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เสมอเลยนะครับก็เราก็อ่านอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วนี่มีทีมงานนะฮะนั่งอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็คอยจดคอมเมนต์นะฮะที่อ่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ที่เป็นข้อเสนอแนะนะฮะแล้วก็เตรียมตัวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับอยากฟังอะไรเรื่องอะไรนะครับบอกกันได้เรื่อยๆเลยนะครับผมก็จะพยายามหามา เล่าสู่กันฟังนะครับแล้วผมเองก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับชอบที่คุณมนทำเรียกว่าดีเจเอนะฮะน่ารักมากเลยนะครับสวัสดีคุณอาร์ตด้วยนะครับจากอยุธยานะครับคุณจุทาวุฒินะฮะสุขได้โดยไม่สมบูรณ์แบบนะครับใช่เลยครับก็เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันนะครับคุณยุพินนะฮะคุณลูกหนูนะครับเจอกันทุกเช้านะครับคุณเกียวแมนนี่นี่ก็เจอกันทุกเช้านะครับสบายดีนะฮะ คุณกรกฎนะฮะคุณอำนาจคุณหนึ่งฤทัยโอ้โหที่อ่านชื่อมานี่ผมจำชื่อได้หมดแล้วนะฮะคุณชื่อหมดเลยนะครับคุณเล็กนะครับคุณชินนนะฮะคุณแทงเบวขอบคุณทุกคนนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับคุณหยางนะครับคุณสหรัตคุณสุดารัตน์นะครับพี่นรินีคุณสมศักดิ์นะครับคุณนักกตด้วยนะฮะคุณนักกตนี่ก็จำได้แล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับ คุณอาบอกขอปลาแซลมอนหน่อยนะฮะได้นะครับโอเคครับผมก็เช่นเคยครับก็สามารถสนับสนุน Have a nice day กันนะครับได้ง่ายๆด้วยวิธีการแชร์นะครับคนละหนึ่งแชร์นะครับแล้วก็ถ้าใครดูอยู่ทาง y o u t u b e นะครับก็สามารถจะกด Subscribe กันไว้ได้นะครับตอนนี้ยอด Subscribe เราก็จะลุ้นกันนะครับให้ไปถึง90,000ซับนะฮะภายในมาดูกันว่า กรกฎาคมเราจะทํากันได้ไหมนะครับก็ถ้าแชร์กันไปนะครับแล้วก็ช่วยๆกันซับก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคลนะครับซิกเ a เจอร์แครจากซิกหนา้าสนับสนุนทุกการลุกของคนไทยให้คุณลุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกหน้าคิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับแล้วก็วันนี้นี่มีผู้สนับสนุนรายการพิเศษนะครับอีก หนึ่งรายนะครับก็คือ Storytel นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า Storytel เป็นยังไงนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมเกริ่นคร่าวๆในช่วงต้นก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ฟังถึงตอนจบเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะจาก Storytel มาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆ Have a nice day โดยเฉพาะเลยนะครับก็ Storytel เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับสำหรับให้ฟังหนังสือนะฮะก็คือว่าจะมีหนังสือเสียงเนี่ย อยู่ในนั้นมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแอปที่ในต่างประเทศเนี่ยใช้กันอยู่หลายๆประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจะมีหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยหลายเล่มอยู่ในนั้นนะฮะใครที่ถนัดฟังภาษาอังกฤษก็จะมีตัวเลือกเยอะมากนะฮะแล้วก็หนังสือภาษาไทยมีอยู่ พอสมควรนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมว่าน่าจะหลายร้อยเล่มแล้วนะครับในนั้นก็สามารถที่จะไปเลือกฝั่งกันได้นะฮะแล้วก็หนังสือที่ผมเลือกหยิบมาในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในเล่มที่อยู่ในแอป Storytel ด้วยนะครับก็คือวบิสบิเล่มนี้นะฮะซึ่งกเ็เขียนโดยคุณเบสแคม m ตันนะครับแล้วก็แปลโดยพี่อ๋งวุฒิชัยกฤษณประกรณกิจนะฮะก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านแล้วก็ชอบนะครับแล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยที่สำนักพิมพ์แล้วก็ App Storytel เนี่ยเขาก็ชวนผมไปร่วมงานนะฮะก็คือว่าผมเป็นคนที่จะไปให้เสียงหนังสือวบิสบินะครับเล่มนี้ใน App Storytel นะครับแล้วก็ผมก็อ่านไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็โอ้โหยากเกินกว่าที่จินตนาการไว้นะครับเพราะว่าใช้เวลาอ่านประมาณสัก5วันได้นะฮะคือ ไปแต่ละครั้งก็ใช้เวลาประมาณสักสามชั่วโมงนะครับการอ่านหนังสือเสียงเนี่ยไม่ง่ายเหมือนการเล่าหนังสือนะครับเพราะว่าเล่าหนังสือเนี่ยเราเล่าด้วยภาษาของเรานะครับแต่ว่าการอ่านหนังสือเสียงเนี่ยคือเราต้องเคารพต้นฉบับนะฮะแล้วก็อ่านตามเขาทุกถ้อยคําเลยนะครับก็พยายามจะทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สุนทรพิมพ์เขาบอกว่าเสียงผมอาจจะเหมาะกับเล่มนี้นะครับผมไม่แน่ใจก็ชวนไปฟังกันดูนะครับ ก็สามารถที่จะโหลดแอป o r e r ี tail แล้วก็ลองฟังวบิสบิในเวอร์ชั่นที่เป็นเสียงของนิ้วกลมกันได้นะครับแล้วก็ฟีดแบ็กกันได้นะครับว่าชอบไม่ชอบยังไงนะฮะโอเควันนี้ผมหยิบเนื้อหาวบิสบิมาเล่านะครับแล้วก็เป็นอ่อจะเรียกว่าไม่ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าปรัชญาได้หรือเปล่านะครับแต่ผมอาจจะเรียกมันว่าคุณค่าหนึ่งแล้วกันนะฮะเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีคุณค่าที่ผู้คนเนี่ยมองสิ่งต่างๆนะครับมองชีวิตมองเรื่องราวมองสิ่งของนะครับ ต่างกันไปวบิสบิเนี่ยก็เหมือนแว่นแว่นหนึ่งนะฮะที่ใช้ในการมองโลกใบนี้นะครับแล้วก็ผมรู้จักคำนี้เนี่ยน่าจะสมัยอ,อ่อคิดว่าสมัยเรียนสถาปัตย์ช่วงปลายๆนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยก็คือช่วงเรียนจบมาใหม่ๆนะฮะแล้วก็ในตอนนั้นก็มีหนังสือที่พิมพ์ออกมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยวบิสบินะฮะอยู่เล่มหนึ่งค่อนข้างไปสํสำรักพิมพ์ทางเลือกเลยนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็รู้สึกประทับใจเพราะว่า คิดว่ามันให้มุมมองในการมองโลกเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เราเนี่ย,เ,ยเ,เติบโตขึ้นมานะครับผมคิดว่าในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยก็มีวิธีในการมองความงามกระทั่งความดีและความจริงด้วยนะฮะที่อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะความงามเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตะวันตกตะวันออกอาจจะต่างกันนะครับกระทั่งไทยญี่ปุ่นก็อาจจะต่างกันด้วยเหมือนกันนะฮะ วันนี้เราก็ลองมาสวมแว่นวับบีสบิกันดูนะครับว่าวับิีสบิเนี่ยเขามองโลกอย่างไงนะครับผู้เขียนเนี่ยเขียนไว้ในบทนำอ้อออเกินอีกนิดนึงนะฮะว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจอีกอย่างตรงที่ว่ามันเป็นวิธีมองโลกภูมิปัญญาแบบญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่ามันถูกเขียนโดยผู้เขียนที่เป็นฝรั่งนะครับน่าจะเป็นชาวอังกฤษนะฮะเบดแคมตันนะครับซึ่งก็น่าสนใจดีนั่นทำให้วิธีในการอธิบาย คำว่าวาบิสบิของเขาเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ค่อนข้างเป็นหลักการนะฮะคือแจกแจงออกมาเนี่ยอย่างเข้าใจเพราะว่าฝรั่งเนี่ยมักจะเขียนหนังสือแบบว่าเรียงตรกกะเหตุผลเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันเวลาที่บางคนบอกว่าอ่านหนังสือธรรม,มะที่ฝรั่งเขียนเนี่ยทำไมเข้าใจมากกว่าบางทีเข้าใจมากกว่าอ่านหนังสือพุทธศาสนาตอนเรียนนะฮะหรือว่าอ่านหนังสืออ ธรรมะของไทยอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมนะครับแต่ว่าก็เหตุผลหนึ่งผมคิดว่าการเรียบเรียงการขึ้นโครงสร้างนะฮะของหนังสือที่ชัดเจนเนี่ยก,ก,ก็อาจจะมีผลนะครับซึ่งคําว่าบิสบิเนี่ยผมเ,เคยถามคนญี่ปุ่นนะฮะเวลาที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่เขาชวนไปนะครับผมก็จะมีโอกาสได้นั่งคุยกับคนญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ มีล่ามนะฮะที่จะคุยทําให้คุยได้แบบยาวๆแล้วก็ค่อนข้างลึกนะฮะถ้าเกิดว่าเราคุยกันเอ,อเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ถ้าน้อยครั้งที่จะเจอเจ้าหน้าที่ที่เ,เขาจะพูดภาษาอังกฤษนะครับได้แบบได้แบบเต็มที่นะฮะแต่พอพูดญี่ปุ่นเนี่ยสนุกมากนะครับก็ก็เลยถามเขาบอกว่าอ๋อผม่าจะถามเขาว่ามี คำอะไรในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยที่คุณชอบบ้างนะฮะเพราะว่าเคยอ่านหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเขาก็จะยกคำต่างๆเนี่ยที่มันเป็นคำสั้นๆเนี่ยแต่มันมีความหมายลึกซึ้งมากเลยนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยที่ตอบตรงกันว่าเขาเลือกคำว่าว่าบีสบินะฮะผมก็ถามเขาว่าแล้วมันแปลว่าอะไรเหรอนะฮะทุกครั้งเวลาที่ถามคำนี้กลับไปเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะทําท่าแบบ อโนแบบอโนยาวมากเลยนะฮะแล้วก็ <laughs> เหมือนกับสุดท้ายก็ขำออกมาแล้วเขาบอกเออไม่รู้เหมือนกันวะไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่รู้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบเนี้นะครับแล้วก็มีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยเขาเคยอธิบายกับผมบอกว่าถ้าจะอธิบายเนี่ยไม่รู้จะอธิบายความหมายยังไงแต่มันอาจจะอธิบายได้ว่าเวลาช่วงเวลาฤดูการที่ซากุระบานเนี่ยมันสวยมาก แล้วคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะไปนั่งดูดอกสัก,กุระบานเต็มต้นเนี่ยเพียงแค่1สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยสัก,กุระมันจะร่วงลงมาสู่พื้นแล้วต้นสัก,กุระนั้นเนี่ยก็จะไม่มีดอกสัก,กุระที่งดงามแบบนั้นเนี่ยอีกต่อไปเขาบอกอันเนี้ยมีบางส่วนที่มันเป็นวบิสบินะครับ ก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าความหมายที่ลึกซึ้งของมันที่จะต้องเขียนหนังสืออธิบายคำนี้เป็นเล่มเลยเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะผู้เขียนเนี่ยเขียนไว้ในคำนำนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำให้ตัวเองเจ็บป่วยนะครับด้วยการเอาจริงเอาจังเกินไปนะฮะเขาเลยคิดว่าไอ้เจ้าภูมิปัญญาว่าบิสบิเนี่ยมันสามารถจะมาช่วยเราได้จากไอ้เจ้าความจริงจังนี้นะฮะแล้วผมว่ามันก็เหมาะมากกับยุคสมัยนี้ที่หลายคนคาดหวังกับชีวิตที่ต้องสมบูรณ์แบบ วิวิษบพยายามที่จะบอกว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้ทั้งใบนะฮะแล้วก็ชีวิตแล้วก็สิ่งต่างๆมันแทบจะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแล้วมันก็เพียงแค่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะตามกาลเวลาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นในสภาวะที่มันเก่าไปแก่ไปเสื่อมทมเออเสื่อมสุดใช้คำผิดเสื่อมสุดลงเนี่ยนะฮะเอ่อก็หรือว่าเสื่อมสลายเลยก็ตามเนี่ยมันมีความงามนะฮะ อยู่ในนานด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าวาิสบิีก็คือการตอบสนองของปัญญายาณต่อความงามที่สะท้อนให้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตนะครับวบิสบิคือการยอมรับและชื่นชมต่อธรรมชาติของสรรพสิ่งที่ล้วนไม่เที่ยงไม่สมบูรณ์ไม่เสร็จสิ้นผมชอบคำสุดท้ายนะครับคือเราอาจจะได้ยินคำว่าไม่เที่ยงบ่อยๆนะฮะ ไม่สมบูรณ์ก็วบ,บิสบิพูดถึงคำนี้บ่อยนะฮะว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกนะครับแต่คำว่าไม่เสร็จสิ้นนี่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่าชีวิตเนี่ยคือการลากจากจุด A ไปจุด B อยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพอไปถึงจุด B มันคือเสร็จสิ้นเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะ entrance ้ติดพอ entrance t e s ไปแล้วเนี่ยก็เสร็จสิ้นแต่จริงๆมันไม่เคยเสร็จใช่ไหมฮะเพราะว่าเข้าไปเรียนมันก็เหนื่อยอีกเข้าไปเรียนเราก็คิดว่าอะเรียนไปสัก4ี่ปี ห้าปีหกปีเอาให้มันจบนะฮะจบแล้วก็เสร็จสิ้นมันก็ไม่เสร็จสิ้นนะครับขึ้นมาทํางานนะครับทางานก็อีกนะฮะเป็นไปแบบเนี้ยเรื่อยๆกระทั่งเราตายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เสร็จสิ้นใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่ามันมีชีวิตหลังความตายยังไงบ้างหรือเปล่านะครับยังไม่เคยมีใครกลับมาบอกกับผมเหมือนกันแต่ว่าเรารู้ดีว่ากระบวนการในโลกใบนี้มันไม่เสร็จสิ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าร่างกายเราก็ย่อยสลายต่อไปนะครับแล้วก็โลกก็จะดําเนินต่อไป ไม่เสร็จสิ้นเช่นนี้นะครับแล้วมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ชั่วนิรันดร์นะครับวบิสบีคือการรับรู้ถึงคุณค่าของความเรียบง่ายความเนิบช้าและการดําเนินชีวิตไปตามธรรมชาตินะครับสามคำนี้เกี่ยวพันกันยังไงฮะความเรียบง่ายความเนิบช้าและการดําเนินชีวิตไปตามธรรมชาตินะครับประโยคสุดท้ายน่าจะสําคัญนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราดําเนินชีวิตเนี่ยไปโดยไม่สอดคล้องกับธรรมชาติเราอาจจะมีความเร่ง ที่เร่งเร็วเกินกว่าธรรมชาติทั้งหมดเลยก็ได้หรือธรรมชาติของตัวเราเองหรือธรรมชาติของสังคมนะฮะก็เป็นไปได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ถ้ามันดําเนินชีวิตไปตามธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องสลับซับซ้อนอะไรมากนะฮะไม่มีความทะยานอยากมากเกินจําเป็นนะครับแล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบมากไปกว่าที่มันควรจะเป็น ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะฮะที่พออ่านแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันค่อยๆทําให้หัวใจเราเต้นช้าลงเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะฮะไม่ได้ช้าลงในแง่ที่ว่าเอ,อ่อที่ประจอจะหยุดนะฮะแต่ว่ามันทําให้เราเร่งนะฮะสิ่งต่างๆน้อยลงด้วยนะครับเรามาดูเนื้อหากันบ้างนะฮะเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าเราเห็นอะไรมันเกี่ยวกับว่าเราเห็นมันอย่างไร ต่างหากนะครับฉะนั้นวับิสบีจึงเหมือนแว่นแบบที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่าวับบีเนี่ยเกี่ยวกับาการมองหาความงามในความเรียบง่ายนะครับความรุ่มรวยทางจิตวิญญาณและความสงบงามที่เกิดจากการไม่ยึดติดกับโลกทางวัตถุนะครับฟังไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็จะค่อยๆเห็นภาพมากขึ้นนะครับส่วนสบีเนี่ยเกี่ยวกับการเวลาที่ล่วงไปนำพาสรรพสิ่งให้เติบโตขึ้น และเสื่อมสลายลงคืนวันที่ผันผ่านได้แปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่เราเห็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับก็วะบิจะเรียบง่ายนะฮะแล้วก็จริงๆในความเรียบง่ายนั้นเนี่ยมันมีความรุ่มรวยทางจิตวิญญาณอยู่นะครับผมว่าออสิ่งนี้เนี่ยเป็นจริงหลายครั้งเนี่ยวัตถุที่ดูหรูหรานะครับแต่มันกลับไม่มีความรุ่มรวยทางจิตวิญญาณอยู่ในนั้นนะฮะผู้คนที่เฉิดฉาย นะฮะบางคนก็อาจจะไม่ได้มีจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งนะครับในขณะที่ผู้คนที่มศออมากๆเลยบางคนเนี่ยถ้ามีโอกาสได้นั่งคุยนั่งเรียนรู้จากเขาครับเราจะรู้ว่าในตัวเขาเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมีจิตวิญญาณที่มันสงบนะฮะแล้วก็เมตตาเนี่ยอยู่สูงมากนะครับฉะนั้นเปลือกนอกกับความหมายคุณค่าข้างในเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ ไม่ได้สอดคล้องกันเสมอไปนะครับแล้วก็รวมถึงความเก่าแก่คลาคล่ําต่างๆนานา,นานเนี่ยที่เราอาจจะรู้สึกปฏิเสธมันนะครับเพราะว่าโลกสมัยใหม่มันออพยายามที่จะบอกเราว่าคุณจะต้องมีข้าวของที่มันใหม่และสมบูรณ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาถ้ามันเก่าก็ได้เวลาทิ้งไปแล้วนะฮะหรือถ้ามันเสียก็อย่าไปซ่อมมันเลยเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันถูกกว่าคุณไปซ่อมอีก นะครับเราก็เติบโตมากับค่านิยมแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของการเห็นสิ่งเก่ามันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะฮะแต่ว่าบิสบิเนี่ยโยนแว่นใหม่ใส่ไปนในตาเราแล้วบอกว่าจะเย็นจะเย็นหลานชายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ที่เก่าๆอะ่ะมันสวยอีกแบบนะเว้ยนะครับก็ก็ทําให้เรามองเห็นโลกได้อีกแบบหนึ่งเช่นกันนะครับเขาบอกว่าลองจินตนาการไปย้อนกลับไปนะฮะถึงโลกในศตวรรษที่16นะครับศตวรรษที่16เนี่ย เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงพอสมควรนะฮะก็หลังจากที่สเปนแล้วก็โปรตุเกสเนี่ยเริ่มที่จะเดินทางสำรวจโลกแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นไม่นานก็บรรดาชาติตะวันตกก็เริ่มออกล่าอาณานิคมนะครับในตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจีนในยุคราชวงศ์หมิงก็เฟื่องฟูมั่งคั่งมากนะครับแล้วร่ำลือกันว่าราชสำนักจีนเนี่ยส่งเสริมให้แต่งบทกวีแล้วก็ฝึกคัดผู้กันจีนนะฮะระหว่างประชุมราชการเลยนะครับ แต่ในตอนนั้นเองนะฮะเป็นปลายยุคกลางของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ยังติดลมอยู่กับสงครามแล้วก็ล้างผลาญกันมานานนับศตวรรษแล้วนะฮะตอนนั้นแผ่นดินญี่ปุ่นค่อนข้างวุ่นวายนะครับแล้วกออ็มีความวุ่นวายทั้งในเรื่องของฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันก็เดือดร้อนมาจนถึงชาวบ้านนะฮะชาวบ้านเนี่ยก็เลยหันมายึดเหนี่ยวพุทธศาสนาเป็นเครื่องปลอบประโลมใจนะครับ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองเนี่ยก็ในทางการเมืองเนี่ยจัก,กรพรรดิแล้วก็ราชสำนักเนี่ยก็โดนแยกออกไปใช่ไหมครับแล้วก็โชกุนขึ้นมามีบทบาทนำนะครับโชกุนก็คือผู้นำทางทหารนะฮะแล้วก็ครองอำนาจอย่างแท้จริงในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีอีกตำแหน่งหนึ่งใช่ไหมฮะที่เรียวกว่าไดเมียวเนี่ยก็จะกำหนด อาณาเขตปกครองของตัวเองขึ้นมานะครับก็อยู่ใต้โชกุนอีกทีนะครับแต่ว่ามันก็เกิดอํานาจเนี่ยหลายๆระดับเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวไดเมียวเนี่ยก็จะชุบเลี้ยงนักรบนะฮะเอาไว้ของตัวเองเพราะว่ามันต้องต่อสู้กันเยอะมากนะฮะบรรดาซามูไรเนี่ยก็เลยได้รับบทบาทสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วซามูไรในระดับสูงๆเนี่ยก็มักจะก็คือเป็น เป็นคนที่มีสปิริตบางอย่างนะครับคือยอมตายถวายหัวให้นายนะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะออกไปรบแล้วก็ตายเมื่อไหร่ก็ได้จากคมดาบของสามูไรอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็กล้าหาญมากนะฮะทีนี้จิตใจแบบนั้นมันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะออการศึกษาในมุมของจิตวิญญาณด้วยนะฮะก็ศาสนาพุทธแบบเซนเนี่ยก็เลยได้รับการนิยมได้รับความนิยมนะฮะในหมู่ซามูไรทั้งหลาย ก็คือฝึกจิตฝึกใจเพื่อที่จะออกไปเอาดาบฟันคู่ต่อสู้เนี่ยโดยใจบริสุทธิ์นะฮะก็คือว่าถ้าคุณนิ่งเท่าไหร่คุณยิ่งมีโอกาสที่จะชนะเท่านั้นนะฮะก็ไปอ่านมูซาชิกันได้นะครับเราเคยเล่ามูซาชิกันใน h a v e an i c e d a y ไปด้วยนะครับก็ย้อนกลับไปฟังตอนมูซาชิได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ซามูไรออพอฝึกในด้านจิตวิญ,ญญาณในเรื่องศาสนาแบบเซนแล้วนะครับนอกจากนั้น,เ,นเขาก็ยังสนใจเรื่องของพิธีชงชาด้วย หนังสือเล่มนี้เนี่ยให้ภาพพิธีชงชาเนี่ยที่ย้อนกลับไปก่อนหน้าที่พิธีชงชามันจะเป็นแบบที่เราเข้าใจทุกวันนี้นะฮะก็คือถ้าเราพูดถึงพิธีชงชาของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะนึกถึงอ,อ่บรรยากาศของห้องที่เรียบง่ายใช่ไหมครับแล้วก็เงียบสงบนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างเนิบช้ามากๆนะครับแล้วห้องเนี่ยก็เล็กแล้วก็ถ่อมตัวมากๆนะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆพิธีชงชาเนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นแบบนี้นะฮะก็อ,อ่ มันเคยเป็นอีกแบบหนึ่งมาก่อนนะครับเพราะว่ามันเนี่ยถูกได้รับความนิยมในหมู่ซามูไรแล้วก็ในหมู่ชนชั้นปกครองทั้งหลายนะครับรวมถึงพ่อค้าที่มีเงินด้วยฉะนั้นเนี่ยพอชามันได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับประสบการณ์ในการดื่มชาเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณนะฮะกลายเป็นเรื่องของการเอาภาชนะถ้วยชามเนี่ยมาอวดร่ำอวดรวยกันนะฮะ แล้วก็ห้องต่างๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้รับการตกแต่งประดับประดานะครับให้มันหรูหราขึ้นเรื่อยๆเคยมีคนเนี่ยก็คือขุนศึกนะฮะฮิเดโยชิเนี่ยประโคมห้องเนี่ยด้วยทองคำนะครับเพื่อที่จะจัดพิธีชงชาแล้วก็ใช้ข้าวของเนี่ยหรูหราราคาแพงทั้งหมดเลยนะฮะก็ผมไม่เคยถึงนึกถึงภาพของห้องชาในลักษณะนี้มาก่อนนะครับเพราะว่า ติดภาพห้องชาที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะฮะก็มันเคยเป็นแบบนั้นนะฮะในศตวรรษที่16นะครับแล้วก็เขาย้อนกลับไปถึงว่าชาเนี่ยมันมีต้นกำเนิดยังไงนะฮะตั้งแต่ปีคศ1 1 9 1แล้วเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ชาเขียวเนี่ยถูกนำเข้ามาจากจีนนะฮะในราชวงศ์ซ่งนะฮะแล้วก็มีพระเซนรูปหนึ่งนะฮะชื่อว่าเมียวอังเอไสเป็นผู้ก่อตั้งสำนักรินไสนะครับแล้วก็เอามเมล็ดพันธุ์ชาเขียวเนี่ยมาปลูก สแหล่งนะฮะในญี่ปุ่น <c oughs> หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเมืองอูจิใกล้กับเกียวโตนะครับผมเคยเดินทางไปทำสารคดีที่วัดแห่งนี้นะฮะวัดที่บอกว่าเป็นชาต้นแรกของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เมืองอูจินะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยชามันก็ค่อยๆแพร่หลายเข้าไปทั่วปุ่นนะฮะแล้วก็ในศตวรรษที่15นะครับก็มีพระเซนนะฮะชื่อบูราตะชูโกนะครับก็ บอกว่าไอ้เจ้าอากับกิริยาเนี่ยในเวลาที่ชงชาเนี่ยจริงๆแล้วมันสะท้อนถึงหลักปรัชญาของเซนได้นะครับก็เลยเป็นคนริเริ่มนะให้การชงชาแล้วก็ดื่มชาเนี่ยเป็นไปอย่างมีพิธีรีตองนะครับก็อาจจะเคยเห็นเขาอาจจะเคยชงชากันน่ยตามปกตินะครับแต่ว่าพอพระรูปนี้เห็นก็เลยแบบเฮ้ย เราสโลว์ดาวอีกนิดหนึ่งนะฮะคือลองช้ากันลงอีกนิดหนึง่งแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันเป็นขั้นเป็นตอนมีการพับผ้ามีการาตักน้องตักน้ําให้มันเป็นลําดับขั้นตอนนะฮะก็จะทําให้สติเนี่ยมันมาถูกควบรวมไปอยู่ในพิธีชงชาด้วยนะครับก็เลยกลายไปเป็นเ,เหมือนกับเป็นพิธีที่มันเท่ขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็บรรดาชนชั้นสูงต่างๆเนี่ยก็ให้ความนิยมนะครับแต่ว่ามันก็มีจุดเปลี่ยน อันหนึ่งนะฮะก็คือว่าอ่อมีคนที่ชื่อว่าทาเกโนโจโอ,โอนะครับซึ่งก็เรียนรู้พิธีชงชาเนี่ยสืบทอดมาจากสิทธิเอกนะฮะของมูรตะชูโก,โกนะครับแล้วก็พอมาถึงศตวตรรษที่16นะครับเขาก็ถ่ายทอดอุดมคติแห่งชาเนี่ยออกมาเป็นบทกวีคือมันเหมือนมันพันกันไปหมดเลยนะฮะก็คือทั้งาศาสนาเซนนะฮะแบบเซนเนี่ยแล้วก็พิธีกรรม นะครับแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็ศิลปะนะครับมันสอดคล้องกันเนี่ยรวมถึงการรบด,ด้วยนะฮะมันสอดคล้องกันเป็นเนื้อเดียวเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอ่อค่อยๆทาเกโนโจโอนี่นะฮะก็จัดเปลี่ยนห้องชงชาเนี่ยให้หันมาใช้วัสดุธรรมชาติมากขึ้นนะครับซึ่งส่งอิทธิพลอย่างสูงเลยนะฮะกับคนที่เรารู้จักกันนะครับก็ตั้งแต่อ่านมาเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะฮะจำชื่อคนนี้ได้คนเดียวนะครับก็คือคนที่ดังที่สุดคือเซนโนริกิว นะครับเซโนริกิลเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจนะฮะแล้วก็เป็นคนที่จัดพิธีชงชาเนี่ยให้กับขุนศึกที่โด่งดังของญี่ปุ่นแล้วก็เขาเนี่ยแหละเป็นคนที่ทําให้พิธีชงชาเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นแบบที่เราเข้าใจอยู่ในทุกวันนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้บอกว่าเซโนริกิลเนี่ยก็เป็นคนที่ปฏิวัติการชงชาอย่างเงียบๆนะฮะเขาค่อยๆออลดขนาดพื้นที่ห้องลงจากที่โอถงหรูหาราอลังการนะครับแล้วก็ตัดทอนเข้าของเครื่องใช้ออกไป จนเหลือแค่สิ่งจำเป็นเท่านั้นแล้วก็ให้พื้นที่เนี่ยคนมานั่งด้วยกันและสัมผัสสัมผัสสิ่งต่างๆเนี่ยในแบบที่เป็น,ปน,ปนธรรมชาตินะครับก็ไม้เสือนะฮะต่างๆนานากาต้มน้ำใบหนึ่งภาชนะที่สามัญธรรมดามากๆและเวลาที่ใช้สำหรับชานะครับก็วางง่ายๆคือจากรูหราอรังการนะครับเซโนริกิวเนี่ยก็ปรับให้กลายมาเป็นธรรมชาติและ ธรรมดาและนั่นคือแก่นนะฮะของการชงชาแล้วก็บวกรวมกับสติด้วยนะครับแล้วก็มันก็มีคำว่าวาบบิสบิเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเคยได้ไปอยู่ในพิธีชงชานะครับผมก็เคยเข้าร่วมหนึ่งครั้งที่เกียวโตนะครับแล้วก็จะรู้สึกเลยว่ามันหน่วยนาดมากๆนะคือทุกอย่างเป็นไปอย่างเนิบช้าสุดๆนะครับแต่ห้องเนี่ยมันเรียบง่าย เรียบง่ายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพิธีชาเนี่ยมีผลต่อวิธีคิดของคนญี่ปุ่นนะฮะในยุคนั้นแล้วก็ก็เลยเริ่มที่จะเชิดชูความเรียบง่ายขึ้นมานะครับพิธีชงชาแบบเซโนริกิวเนี่ยถูกเรียกนะครับว่าชาวะบินะครับทีนี้วะบิเนี่ยแปลตรงๆนะฮะมันจริงๆมันแปลได้หลายแบบมากเลยนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้คนญี่ปุ่น อธิบายคำนี้ได้ยากมากนะครับเห็นคุณรันอยู่ในขับเฮาส์นะครับคุณรันซึ่งอยู่ญี่ปุ่นอาจจะขึ้นมาอธิบายคำนี้ได้นะครับหลังจากผมอธิบายจบไปแล้วแบบงูงปลาปลานะฮะในนี้เขาเขียนว่าวาบิเนี่ยแปลว่ารสชาติอ่อนๆนะครับมีรากศั์เนี่ยเชื่อมโยงกับความยากจนขาดแคลนและสิ้นหวังนะครับพอเราฟังแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นความงามได้ยังไงวะความยากจนขาดแคลนสิ้นหวังมันจะงามได้ยังไง นะครับแล้วก็มีคำกิริยาว่าวบิรุนะฮะซึ่งแปลว่ากลุ้มใจเศร้าใจนะหนักขึ้นปิกนะฮะและคำคุณศัพท์ว่าวบิชิอิซึ่งแปลว่าหน้าเวทนาเปล่าเปลี่ยวและยากแค้น <c oughs> ฟังมาทั้งหมดแล้วแบบเฮ้ยนี่เหรอนี่เหรอคุณค่าความงามนะครับแต่ผมว่าสิ่งนี้แหละที่มันน่าสนใจนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วความยากจนขาดแคลนสิ้นหวังนะฮะหรือเปล่าเปลี่ยว หรือก็ทั่งยาแขนเนี่ยมันไม่มีความงามอยู่ในนั้นเลยจริงๆหรือนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อมันอาจจะเป็นด้านตรงกันข้ามนะครับกับความทะเยอทะยานความอยากจะให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ความอยากเอาชนะคนอื่นนะครับมันอาจจะตรงกันข้ามกับคุณค่าแบบนั้นเลยก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยวบิเนี่ยก็เลยเป็นตัวแทนนะฮะของคุณค่าความงามแบบที่มันเรียบง่ายนะครับความงามแบบวบิเนี่ยมันแฝงเอาความมืดมนเนี่ย อยู่ในนั้นไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีพระรูปหนึ่งแน่นอนนะฮะว่ามันเชื่อมโยงกับเซนเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะฮะเวลาที่เราพูดถึงพิธีชาฉะนั้นเนี่ยปรัชญาแบบวบิสบิเนี่ยมันจึงมีคุณลักษณะเนี่ยของพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะฮะแต่ว่าไอ้คันจะบอกว่ามันอยู่ในร่มของพุทธศาสนาก็ผมว่ามันก็ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้ว ธรรมชาติมันก็คือธรรมชาตินะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเรียกมันด้วย,วยนามแบบไหนนะฮะแล้วก็ทุกคนสามารถจะเข้าถึงธรรมชาติเนี่ยด้วยประตูที่มันหลากหลายมากก็เลยไม่อยากเอาร่มของพุทธเนี่ยไปครอบแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สังคมวุ่นวายแล้วก็คนก็ฆ่ากันตายอยู่ทุกวันนะฮะพระรูปหนึ่งนามว่าเคนโกะนะครับเขียนบันทึกไว้ว่าเราควรจะชมดอกไม้เพียงในยามบานสะพรั่งและชมดวงจันทร์เพียงในยามฟ้ากระจ่างไร้เมฆหมอกกระนั้นหรือ อันนี้เป็นประโยคที่เป็นตัวแทนของวบิสบิได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเราไม่จำเป็นจะต้อง appreciate ชีวิตเนี่ยในช่วงเวลาที่มันสมบูรณ์พร้อมเท่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดอกไม้พอมันร่วงไปแล้วเนี่ยมันก็สวยกิ่งไม้ที่ไม่มีดอกมันก็สวยอีกแบบแต่ถ้าเราคาดหวังว่าเราจะอยากเห็นดอกไม้มันปรากฏอยู่บนกิ่งไปตลอดกาลพอมันร่วงลงมา เราก็จะเสียใจละว่ามันไม่สวยแล้วนะครับก็แล้วเขาบอกว่าสิ่งนี้มันก็เชื่อมโยงกันนะฮะกับการยอมรับความจริงเมื่อเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็เช่นกันนะครับถ้าเราเข้าใจว่าดอกไม้มันไม่อยู่บนต้นไปตลอดเราก็จะยอมรับความจริงนั้นแล้วก็เห็นว่าเออมันก็สวยทั้งตอนที่มันอยู่บนต้นแล้วก็สวยทั้งตอนที่มันหล่นมาอยู่ที่พื้น แล้วก็สวยตอนที่กิ่งไม้มันไม่มีดอกไม้ได้ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยพอมองแบบนี้เนี่ยสถานการณ์ในชีวิตเนี่ยก็ย่อมจะซ่อนความงามเนี่ยไว้นะที่ใดที่หนึ่งอยู่เสมอนะครับเขาก็บอกว่าถ้าถ้าเรายอมรับความจริงของโลกแบบนี้นะฮะเราจะเข้าถึงความงามที่มันลึกไปกว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็นั่นก็คือโลกของวัตถุ ข้างนอกเนี่ยที่เรามันอาจจะชวนให้เราสัมผัสมันอย่างฉาบฉวยนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นความหมายที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันก็เป็นความงามอีกแบบหนึ่งนะฮะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้วับินะฮะก็คือความคิดที่ยกย่องความอ่อนน้อมถ่อมตนความเรียบง่ายความประหยัดอดออมว่าเป็นหนทางสู่ความสุขสงบ และความพึงพอใจในตัวเองนะครับก็ตรงกันข้ามกับการอวดโอแล้วก็ไปที่ไหนวางอยู่ตรงไหนก็ต้องมีคนเห็นนะฮะมันจะมีวัตถุบางประเภทที่คุณเอาไปตั้งอยู่ในห้องนะมันจะเป็นแบบจุดโฟกัสสายตาเลยครับจุดรวมสายตาเลยพอตั้งแจกันอันนี้ลงไปโปะมันไม่มีทางที่ใครเดินเข้ามาในห้องเนี้แล้วมันจะไม่ทักว่าเฮ้แ hey, จกันนี้คุณไปได้จากที่ไหนมานะครับแต่มันก็จะมีแจกันบางประเภทเหมือนกันที่ต่อให้ตั้งอยู่กลางห้องนะ คนก็เดินผ่านมันไปแต่ว่าพอมันไปอยู่แล้วเนี่ยภาพรวมของห้องเนี่ยเออมันดูดีขึ้นวะ่ะมันดูอบอุ่นขึ้นนะครับหรือพอได้ไปเห็นเออมันไม่ได้โดดเด่นอะไรอะ่ะเฮ้ยแต่มันดูดูนานๆแล้วมันมีสเสน่ห์ดีนะครับก็วัตถุ2แบบนี้เนี่ยก็มีความเป็นว่บ,บิสบิที่แตกต่างกันนะครับเราคุยกันถึงว่บบิบไปแล้วมาฟังสบิบ้างนะครับสบิเนี่ยแปลว่าคร่ำคร่าดูเก่าแก่และเรียบหรูนะครับ อาจจะแปลอีกความหมายได้ว่าความสุขสงบนะครับแล้วก็คำคุณศัพท์ว่าซาบิชิอินะฮะหมายความว่าโดดเดียเ่ยวเปรี่ยวเหงาหรือสันโดษน,นะครับฉะนั้นเนี่ยอ๋อก็จะเห็นว่าซ <c oughs> าบิมีความเหงาเหงามีความเหงาเหงาอยู่อาจจะนึกถึงเวลาผมนึกถึงคําว่าสบิ i นะฮะเวลาอ่านแล้วก็พยายามจินตนาการภาพเนี่ยผมจะนึกถึงกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งอะ่ะที่ซ่อนตัวอยู่ในปา่า นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอผู้คนมากมายนะฮะแล้วก็เก่าด้วยนะครับแต่มันสงบดีนะฮะซึ่งคําว่าสบิรุเนี่ยเขาบอกว่าเขียนต่างกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันนะครับหมายความว่าขึ้นสนิมผุพังและมีอายุอนามนะครับเพิ่มรสชาติให้สลับซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับสบิเนี่ยถูกนํามาใช้สื่อถึงความงามอันลึกล้านะครับแล้วก็สุขสงบที่เกิดขึ้นจากการเวลาที่มันผ่านไป เราเนี่ยจะเห็นได้ด้วยสายตาว่ามันเก่าข,ขําคร่าผ่านฝนผ่านหนาวแล้วก็หมองมนนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้วัตถุโบราณที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยนะแล้วก็ไปประมูลกันมาเก็บเนี่ยนะครับเอ,อ่อมันเลอค่ามากเพราะมันมีร่องรอยของการเวลาที่สิ่งใหม่ที่ผลิตออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันให้ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าโหถ้าคุณไปขัดมันซะเนียบเลยเนี่ยราคาตกเลยนะ หรือพระเครื่องที่เขาเล่นกันใช่ไหมครับแล้วบางคนเนี่ยได้พระมาแล้วแบบโอ้โหแบบว่าเห่อแล้วเอามาล้างนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าราคาหายไปหมดเลยนะครับก็นั่นแหละคุณค่าของสบิทนะฮะที่ถูกตีความกันเป็นเงินนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคุณค่าของจิตใจด้วยเพราะเวลาที่เราอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นสบินะฮะเราจะรู้สึกใกล้ชิดอบอุ่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่รู้สึกว่าใจเต้นตุ่มตาม ะะแต่รู้สึกสบายบายเวลาลองนั่งเก้าอี้เวลาผมไปกินข้าวร้านที่เขาเ,าเปิดมาแบบ <c oughs> หลายสิบปีนะครับหรือว่าร้านในตำนานทั้งหลายเนี่ยแล้วเขาไม่เปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนเก้าอี้นะครับบางทีก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่า,เกาๆเงี้ยนะฮะจะรู้สึกมากเลยว่าชอบเก้าอี้อยากได้กลับบ้านมากเลย <c oughs> เพราะว่าเก้าอี้ที่มันถูกนั่งจนแบบเหลี่ยมคมมันหายไปหมดแล้วอะครับแล้วมันมันถลอกลอกนะฮะมันมนๆอย่างเงี้ยจะชอบมากรู้สึกว่านั่งแล้วมันอบอุ่น นั่งแล้วมันสบายนะครับก็สิ่งนี้ก็เป็นเหมือนกันนะฮะก็เป็นสบิสนะครับแล้วก็เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาพูดถึงอ่การสร้างปราสาทแห่งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็บอกว่าปราสาทหลังหนึ่งเนี่ยพอสร้างเสร็จขึ้นมาหลังคามันแบบวิ้งมากเลยนะฮะแล้วก็ไม้ทั้งหมดเนี่ยมันมัน,ม,นมันเรียบนะครับคนก็มายืนมองกันแล้วก็บอกว่าเออปราสาทเนี้ยสร้างแล้วมันยังไม่สวยเลยนะฮะก็มีอีกคนหนึ่งเขาก็เดินมาบอกว่ารออีกแป๊บหนึ่งผ่านไปสักสิบปี ให้มันมีวับิีสบีก่อนแล้วตอนนั้นเนี่ยประสาทหลังเนี่ยมันจะสวยนะครับก็เป็นวิธีการมองเห็นความงามเนี่ยที่มันต่างไปจากที่เราคุ้นเคยอยู่มากเลยนะฮะว่าเราต้องการอะไรที่มันเนียบวิ้ง <c oughs> นะฮะขัดให้มันเงางามนะครับแล้วก็ของใหม่ยิ่งใหม่เท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งรู้สึกว่าสวยเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้สึกว่าต้องเก่านะฮะพอเก่าแล้วมันถึงจะงาม ขึ้นมานะครับหลังจากเราฟัง EP นี้กันนะครับเราก็จะไปซื้อเสื้อมือสองกางเกยงยีนถลอกถลอกมาใส่กันนะฮะ <c oughs> ซึ่งจริงดีมากเลยนะครับเพราะว่าการที่ใส่เสื้อซ้ําไปจนมันเปื่อยนะฮะ <c oughs> มันก็ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ต้องผลิตกันมากสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ซึ่งสบิเนี่ยก็จะเกิดจากสภาวะที่การเวลาทําให้เกิดใช่ไหมครับไม่ได้เกิดขึ้นจากน้ํามือมนุษย์นะฮะ <c oughs> แต่ผมก็พบว่า จริงๆแล้วมนุษย์ก็พยายามที่จะสร้างความรู้สึกแบบสบิเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะเราพยายามผลิตยีนตัวใหม่แล้วก็ฟอกมันให้เปื่อยนะครับมีช่วงหนึ่งที่ยีนขาดฮิตมากแล้วก็กรีดมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเลยนะฮะหรือโต๊ะบางตัวเนี่ยก็ถูกทําขึ้นมาแล้วก็เอาซ่อมขูดนะครับให้มันเป็นลายราวกว่าใช้มาสิบปีนะครับนั่นหมายความว่าความงามแบบเนี้ยมันกระทบใจจริงๆนะฮะคนก็เลยถึงขั้นผลิตของใหม่มายังต้องทําให้มันเก่านะครับ ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำไมมันถึงไปกระทบกับจิตใจเรามันถึงตอบสนองทางอารมณ์กับเรานะฮะก็เพราะว่ามันเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตนะครับแล้วผมคิดว่าเวลาที่เราอยู่กับสิ่งที่มันเสื่อมสลายไปเรื่อยๆนะฮะหรือกำลังค่อยๆทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างมันนำไปสู่ความตายเนี่ยมันก็เตือนใจเราด้วยนะครับแล้วก็ในอีกแง่หนึ่งมันก็ทำให้เราทะเยอทะยานน้อยลงเราสงบนิ่ง มากขึ้นนะครับมีความพอใจในตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านที่มันแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่มันเป็นวะบ,บิสบิเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกแบบเนี้เกิดขึ้นนะฮะคล้ายๆกับคล้ายๆก,กับเวลาเราเดินเข้าไปในวัดนะฮะแล้วก็มีป้ายติดตามต้นไม้ <c oughs> นะฮะป้ายเหล่านั้นก็จะเตือนว่า ใดๆในโลกล้วนอันนี้จังสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนไปสู่การเสื่อมสลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะส่งสัญญาณแบบเนี้ยบอกกับเราด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าด้วยใจที่มีวบินะฮะจึงจะเข้าถึงความงามของสบิดซึ่งสองคำเนี้ยมันเพิ่งมาถูกผูกรวมกันเนี่ยเมื่อไม่ถึงร้อยปีมานี้เองนะครับ าอาจจะเคยคิดว่ามันเป็นคําที่ถูกพูดกันมายาวนานนะฮะแต่ว่า2คํคำนี้มีอยู่แต่เพิ่งเอามากลายเป็นวับบิสบิแบบนี้ไม่ถึงร้อยปีมานี้เองนะฮะแล้วกออ็อันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับแต่เขาบอกว่ามันก็คือการเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องของอนิจจังของชีวิตนะครับซึ่งจริงๆก็เชื่อมโยงได้ตั้งแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเลยก็ว่าได้นะครับคราวนี้มาดูว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะ พูดถึงรากฐานความคิดแบบไหนนะครับก็ลองอ่านบุลเลตกันเอาไว้คร่าวๆก่อนนะครับหนึ่งก็คือว่าโลกเนี่ยจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างมากเลยเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะมองและเข้าไปมีประสบการณ์กับมันด้วยหัวใจนะฮะคือปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเนี่ยเ,เติบโตขึ้นมากับวัฒนธรรมทางสายตาใช่ไหมครับก็คือว่าเราใช้ดวงตาเนี่ยในการตัดสินสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างรวดเร็วมากๆนะครับ แล้วก็ยิ่งโลกมันมีสิ่งต่างๆมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งใช้ตาเนี่ยมองและให้คุณค่าเนี่ยเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่บางสิ่งเนี่ยที่มันใช้หัวใจสัมผัสเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ทั้งช่วงเวลาแล้วก็ใช้ทั้งสติทั้งความสงบนิ่งนะฮะในการที่จะรับรู้สิ่งนั้นว่าง่ายๆเลยก็ได้ว่าเช่น <c oughs> ส้มกลีบหนึ่งเนี่ยนะฮะมันอร่อยไม่เท่ากันเมื่อเราสัมผัสมัน ด้วยความเร็วกับความช้าใช่ไหมครับความลึกซึ้งเนี่ยมันต้องการเวลามากๆเลยอาหารเนี่ยจะอร่อยขึ้นมากเลยใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราดื่มด่ากับมันอย่างช้าๆนะครับธรรมชาติรอบๆตัวก็เช่นกันนะครับบทกวีเสียงเพลงงานศิลปะนะครับสถาปัตยกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าสัมผัสด้วยหัวใจเนี่ยความงามมันต่างไปแน่นอนนะฮะ <c oughs> อันที่สองนะครับก็คือ สรรพสิ่งเนี่ยรวมถึงตัวชีวิตเองนะฮะล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงไม่เสร็จสิ้นแล้วก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับความสมบูรณ์แบบเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะฮะถ้าเรามีแว่นของวบิสบิแล้วเนี่ยเราจะไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบแบบเดิมอีกต่อไปนะครับแล้วก็ข้อสามก็คือว่าความงามคุณค่าและความประโลมใจนะฮะมันอยู่ในความเรียบง่าย นะครับก็ผมจําได้เลยว่าตั้งแต่ตอนเรียนจบใหม่ๆเราได้อ่านหนังสือว่าบิสบิเนี่ยผมก็เปลี่ยนรส,สนิยม <c oughs> ตัวเองไปพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าออจริงๆแล้วใส่เสอยืดง่ายๆนะฮะก็น่าจะเท่ดีนะครับก็ตอนนั้นก็คิดว่าแบบเนี้ยน่าจะเท่กว่านะฮะ <c oughs> โอเคครับผมจริงๆหนังสือเล่มนี้สามารถหยิบมาเล่าได้ 5วันเลยนะฮะแต่ว่าก็คิดว่าจะพยายามเล่าสักสวันหรือถ้าติดใจกันก็อาจจะ3วันนะครับแล้วไปฟังต่อกันในสตอ r ี t เทลกันได้นะครับคราวนีออ้ลองมาดูว่าถ้าเกิดเราพยายามจะทำความเข้าใจนะครับว่าวาบิสบิเนี่ยมันแตกต่างไปจากออสิ่งที่เราอาจจะดำเนินชีวิตเนี่ยมานานเนี่ยยังไงนะครับก็เขาแยกออกเป็น2ฝั่งซ้ายขวาให้ดูนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นว้าบิสบิเนี่ยวัตถุเนี่ย จะน้อยลงแต่ไปนเน้นจิตใจมากขึ้นนะครับเร่งรีบน้อยลงผ่อนคลายมากขึ้นโกลาหลน,น้อยลงสงบเย็นมากขึ้นบริโภคน้อยลงสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้นนะครับซับซ้อนน้อยลงกระจ่างชัดมากขึ้นนะครับตัดสินน้อยลงให้อภัยมากขึ้นอวดโอน้อยลง จริงแท้มากขึ้นนะครับอดโอ,โอ,โอน้อยลงจริงแท้มากขึ้นนี่นึกถึงแบบเคลือบเงาเอาทองไปเคลือบนะครับกับไม้ที่มันปูผุนะฮะแล้วก็ขัดขืนน้อยลงยืดหยุ่นมากขึ้นควบคุมน้อยลงโอนอ่อนมากขึ้นใช้สมองน้อยลงใช้หัวใจมากขึ้นนะครับก็เขาบอกว่าปล่อยวางจากสิ่งที่คุณคิดว่าควรจะเป็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ลมเลิก ในสิ่งที่คุณคิดว่าจะทําได้นะฮะก็คือว่าถ้าจะทําได้ก็ทานะครับแต่เพียงแค่ถ้ามันไม่ได้ก็โอนอ่อนไปกับมันแล้วก็คิดว่าอืมก็ยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองด้วยนะฮะจะได้ไม่ต้องไปเครียดมากว่าทําไมฉันไม่เก่งทําไมฉันทําได้แค่นี้นะครับก็ฉะนั้นเนี่ยพอเป็นทั้งหมดนี้แล้วนะฮะเขาก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะรวบกันมาเป็นคำคำหนึ่งว่ามันก็คือการยอมรับในสิ่งที่มันเป็นนั่นแหละ แล้วก็คือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบนะฮะของชีวิตแล้วก็มันไม่ใช่การลดมาตรฐานตัวเองลงนะครับแต่ว่าทําตามความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วยอมรับในผลที่มันเกิดขึ้นนะฮะและพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแล้วเมื่อทําอะไรไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรนีหว่ามันก็ก็คนนั่นแหละแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับแล้วเราก็จะตัดสินตัวเองน้อยลง แล้วเราจะพบกับวลีนี้นะฮะก็คือเป็นวลีที่หนังสือเล่มนี้ย้ำอยู่บ่อยๆคือคำว่าความไม่สมบูรณ์แบบอันสมบูรณ์พร้อมนะครับนั่นหมายความว่ามันไม่มีใครหรอกที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่ามันก็สมบูรณ์พร้อมแล้วอะในช่วงเวลาเนี้ยคือคุณก็สมบูรณ์ในแบบที่คุณเป็นนะฮะแล้วก็เวลาที่เราบอกว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราคาดหวังจากตัวเราเองเนี่ย มากไปกว่าที่เราเป็นตอนนี้นะครับทั้งๆท,ที่จริงทุกคนล้วนแล้วแต่สมบูรณ์พร้อมในช่วงเวลาในแต่ละขณะแล้วคุณก็วิวัน์ไปสู่ตัวตนอีกแบบหนึ่งเนี่ยในวันถัดๆไปนะครับพอพูดถึงเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบทําให้ผมคิดถึงตอนที่ไปเที่ยวที่อิหร่านนะครับแล้วก็ออไปทีออ่มัสยิดจําชื่อมัสยิดไม่ได้มัสยิดที่สวยมากๆเลยนะฮะอยู่ในจัตุรัสของน่าจะกรุงอิสฟาหานนะครับ ที่นั่นเนี่ยตอนที่ไปดูแล้วก็มีอาจารย์ที่เขาพาไปนะครับแล้วก็เขาชี้ให้ดูซึ่งมันแบบวิจิตประณีตมากๆใช่ไหมครับการก่อสร้างสถาปัตยกรรมแล้วก็รายละเอียดเนี่ยแต่ว่าเขาชี้ให้ดูส่วนตกแต่งข้างหน้านะครับซึ่งก็มันมีเหมือนกับเป็นลายประดับที่เป็นรูปคล้ายๆคนโทรหรือว่าแจกัน,นะฮะแล้วสองฝัง่งเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยมันไม่เหมือนกัน คือมันเหมือนกับว่ามีความผิดพลาดอ่ะอย่างหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าโหคุณทําสิ่งก่อสร้างเนี่ยที่มันเพอร์เฟกขนาดนี้เนี่ยถ้าคุณเห็นสิ่งเนี้ยซึ่งมันก็เห็นได้นะฮะเพราะว่าคนจะเดินเข้าไปเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วนะฮะถ้าคุณก่อสร้างมาขนาดเนี้ยคุณต้องสั่งแก้อยู่แล้วทําไมถึงไม่แก้นะครับซึ่งอาจารย์ต้นที่เป็นไกด์เนี่ยเขาก็อธิบายให้ฟังว่าในสถาปัตยกรรมของอิสลามนะฮะเขาก็จะมีจุดที่มีข้อบกพร่องแบบเนี้ย ซ่อนไว้เสมอเพื่อที่จะย้ำเตือนกับมนุษย์ว่ามนุษย์ไม่เคยสมบูรณ์แบบสิ่งที่สมบูรณ์แบบมีแต่พระเจ้าเท่านั้นนะครับผมฟังแล้วผมแบบโหโคตรชอบเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือก็รู้สึกว่าใช่จริงๆมนุษย์ต้องคิดกับตัวเองแบบนี้นะฮะว่าเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบอะไรนะครับแล้วก็เราควรจะเตือนตัวเองไว้ได้วยซ้ําว่าไอความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากนะฮะของของมนุษย์นะครับแล้วก็ การที่มีจุดบกพร่องแบบนี้ซ่อนไว้ในสาปเดยกรรมเนี่ยมันเตือนใจมากแล้วมันก็ทำให้เราท่อมตัวลงมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าบทต่อไปนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะจบภายใน1ชั่วโมงไหมนะครับแต่ก็1ชั่วโมงจบตรงไหนผมก็แลนดิ้งตรงนั้นแล้วกันนะครับบทที่2เนี่ยพูดถึงความเรียบง่ายแล้วก็งดงามนะฮะก็เขาบอกว่า ให้โอบก,กอดความเรียบง่ายด้วยใจนะครับและถนอมรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วนะฮะประโยคสันส้นๆประโยคนี้มีความมีมิติที่กว้างกว้างขวางมากเลยนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าความเรียบง่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถโอบก,กอดได้อะก็คือฉันพอใจกับมันนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันสมควรต่อการถนอมรักษาแล้วถ้าเราถนอมรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ย มันอาจจะมีพอแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการความเรียบง่ายปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะต้องการสิ่งที่มันมากไปกว่านั้นนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเลยอะมองไปรอบๆตัวถ้าเเราอยากได้เก้าอี้ใหม่ปุ๊บเนี่ยเก้าอี้ที่นั่งอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่โอโ้ยน่าเบื่อทันทีนะฮะแต่ถ้าเราโอเคกับมันปุ๊บเนี่ยเราก็จะเช็ดถูมันทําความสะอาดมันนะครับแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเก้าอี้ที่เอ้ยสวยดีนี่หว่าสาหรับเรานะครับ เขายกวลีน่ารักน่ารักในภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาวลีหนึ่งนะครับชื่อว่าเอ่อวลีนี้เขียนว่าอิงโโกชิงะโยอินะฮะผมออกเสียงไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นแน่นอนนะฮะอิงโโกชิงะโยอินะฮะแปลตรงตัวเนี่ยว่าอยู่ดีที่ใจโอชอบมากเลยะฮะถ้ามีร้านอาหารจะเอาคำนี้ไปตั้งนะครับแล้วก็จะไม่มีใครจำชื่อร้านได้เลยนะอยู u, di, thi, ่ดีที่ใจโอ้สี่คำนี้ลึกซึ้งมากเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ แล้วมันดีเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเรามีบ้านที่เราสามารถที่จะมีใจที่รักมันแล้วนะครับเราก็จะอยู่กับมันได้แบบดีงามเลยนะครับแล้วก็เรื่องในบทที่2เนี่ยเขาชวนให้คิดถึงบ้านนะครับว่าบ้านที่อยู่เนี่ยมันน่าจะจัดยังไงแล้วก็จะมีความเป็นวับิุสบิเนี่ยไปช่วยเหลือในการตกแต่งบ้านเนี่ยยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าบ้านเนี่ยให้อยู่ให้รัก แล้วก็ให้จัดไปเรื่อยๆนะครับคำง่ายมากเลยนะฮะให้อยู่ให้รักและให้จัดไปเรื่อยๆหมายความว่าบ้านมันไม่เคยเสร็จนะแล้วก็มันก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปแบบนี้แหละนะครับเพียงแค่ว่าไอ้คาว่าจัดไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าพอกมันเข้าไปเรื่อยๆนะฮะผมว่าเป็นคนละความหมายนะครับก็คือว่าจัดมันเอาของตรงนี้ไปไว้ตรงนั้นนะครับก็อาจจะทําให้ให้เรารู้สึกว่า บ้านเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมขึ้นก็ได้แต่ว่าจัดให้มันลงตัวกับความต้องการของเรามากขึ้นเรื่อยๆได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบอบบี้สบิเนี่ยคือพื้นที่แห่งการพักผ่อนนะครับเปิดต้อนรับเพื่อนนะครับเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เก็บรักษาสิ่งของที่บรรจุไว้ด้วยความรักและความทรงจําดีๆไม่ใช่สิ่งของที่ซื้อเข้าบ้านมาอย่างใจเร็วด่วนได้นะฮะผมว่าลองมอง ย้อนกลับไปดูบ้านตัวเองอาจจะเห็นว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมาจากอารมณ์คนละแบบนะ <c ười> คือบางบ้านนะฮะเต็มไปด้วยข้าวของที่ได้มาจากตอนโปรโมชั่นทั้งนั้นเลยนะฮะไม่รู้ว่ามีกระเป๋าเดินทางเนี่ยกี่ใบเพราะว่าตอนนั้นคูปองของห้างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณซื้อครบ3000บาทเนี่ยคุณแลกซื้อกระเป๋าเดินทางได้เพียงราคา500บาท <c ười> แล้วเราก็อีกหนึ่งใบอีกแล้วสิเนะครับ ก็มีของแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะที่บางครั้งเราเราซื้อมันมาหรือว่าแลกมันมานะฮะโดยที่จริงๆไม่ได้ต้องการมันด้วยซ้ํานะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้บ้านถ้าเกิดว่ามันกลายไปเป็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งของเนี่ยมันจะไม่ได้มีคุณค่ากับเรานะครับแล้วเราก็เก็บมันไว้เพียงแค่เพียงแค่ว่าไม่รู้จะให้ใครวะเสียดายนะครับไม่อยากทิ้งเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็บ้านแบบว่าบิสบีเนี่ยอาจจะมีความโล่งนะครับแล้วก็ความเรียบ เพื่อที่จะให้เห็นความงามเขาบอกว่าความเรียบเนี่ยมันทำให้รายละเอียดในจุดอื่นเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นแน่นอนนะฮะว่าถ้าใครเรียนออกแบบก็จะเข้าใจสิ่งนี้อยู่แล้วว่าเอ่อพอมันเรียบโต้งแล้วเราอยากจะเน้นสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไอ้สิ่งนั้นมันก็จะปรากฏชัดมากเลยนะฮะเขายกตัวอย่างว่ามีคนหนึ่งที่เขาทำเซรามิกนะครับแล้วก็เขาออกแบบจานเนี่ยให้มันเรียบแบนกว่าปกตินะครับแล้วก็ในจานเนี่ยก็มี คือจานเนี่ยเรียบเลยไม่มีลายอะไรนะครับแต่ว่ามีเกล็ดแร่โคโบอลต์เนี่ยประดับอยู่บนจานแล้วก็ทำให้ไอ้เจ้าเกล็ดแร่ตัวเนี้ยที่มันเรืองอยู่บนจานเนี่ยมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปบนจานแต่ละใบฉะนั้นพอมันเสิร์ฟลงบนโต๊ะเนี่ยบรรดาแขกที่มากินข้าวเนี่ยก็จะเห็นว่าจานแต่ละใบมันคล้ายแต่มันไม่เหมือนกันนะฮะแต่เห็นแบบนั้นก็เพราะว่ามันไม่มีลายอะไรไปร,รบกวนมันนะครับและแน่นอนว่าถ้าพูดถึงอาหารญี่ปุ่นนะฮะ แต่ลาจานที่เสิร์ฟมามันก็มีความงามอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอความเรียบง่ายของภาชนะเนี่ยบางครั้งมันก็ขับเน้นให้เจ้าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่เราจะเอาใส่ปากไปเนี่ยมันยิ่งสวยหนักเข้าไปอีกนะฮะเราจะเห็นเลยว่าเวลาไปกินอาหารญี่ปุ่นที่อาจจะในร้านที่ที่มีการประดิ์ประณีตนิดนึงนะฮะก็จะรู้สึกว่าเหมือนได้ กินงานศิละปะเข้าไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จานที่เหลืออยู่มันก็เป็นศิละปะด้วยเช่นกันนะฮะ <c oughs> ซึ่งเขาบอกว่าในถ้าพูดถึงเรื่องความงามนะครับความงามเนี่ยมันก็มี2ระดับถ้ามองกันแบบญี่ปุ่นนะฮะแบบหนึ่งเนี่ยก็คือระดับบนพื้นผิวของความงามก็คือ,อ,อภาพที่เราได้เห็นนะฮะอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือระดับที่ลึกลงไปใต้นั้นก็คือรสชาติของมัน รสชาติไม่ได้หมายถึงเอาใส่ปากแต่ว่าหมายถึงประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเรานะครับซึ่งผมว่าสิ่งนี้เนี่ยเราได้รับกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะฮะแต่ว่าเ,เวลาที่เราจะได้ดื่มด่ากับมันจริงๆเนี่ยมันต้องการบรรยากาศบางอย่างด้วยเหมือนกันถึงจะได้ยินถึงจะได้รับความงามระดับที่2นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเพลงเพลงเดียวกันเนี่ยฟังในบรรยากาศที่แตกต่างกันนะฮะมันก็ได้รับ คุณค่าความงามที่แตกต่างกันนะทีนี้เนี่ยวบิสบิบก็เลยเหมือนกับบอกว่าถ้าคุณเคลียร์พื้นที่ได้โล่งพอคุณก็จะได้รับความงามนั้นเนี่ยที่มันมากไปกว่าเดิมนะครับเพียงแค่จริงๆแล้วบ้านอาจจะไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่ามันต้องการความโล่งแหละคุณถึงจะเห็นว่าโต๊ะที่คุณมีอยู่อะ่ะมันสวยอยู่แล้วนะฮะจริงๆที่มันไม่สวยเพราะมันรกเกินไปนะครับเพลงที่เกิดที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่า เออมันไม่เพาะเนี่ยจริงๆมันอาจจะต้องการบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วเราก็อาจจะเห็นว่ามันเพาะขึ้นนะครับก็ในนี้ก็มีลงรายละเอียดนะครับว่ามันมีระดับของวับบิสบินะครับว่ามันมีกี่ระดับด้วยกันนะครับผมก็อาจจะไม่ลงรายละเอียดไปขนาดนั้นนะฮะถ้าสนใจไปฟังได้นะครับเราช่วยเขาขายของเต็มที่นะฮะเพราะว่าอ่านเองนะครับอ่านแล้วก็รู้สึกว่าใช้พลังไปเยอะมากนะฮะก็อยากให้ลองฟังกัน คราวนี้เขาบอกว่าลองพูดถึงคำคุณศัพท์นะครับของรูปลักษณ์แบบวบิสบิบนะฮะผมว่าฟังคำเหล่านี้เนี่ยก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าอะไรเนี่ยมีคุณคุณสมบัติแบบวบิสบิบบ้างนะครับหนึ่งก็คือไม่สมมาตรนะฮะตั้งแต่อ่านหนังสือวบิสบิบเนี่ยผมเลยชอบถ้วยกาแฟถ้วยชานะฮะที่มันบิดบิดเบี้ยวๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยกว่าถ้วยที่มันเพอร์เฟกเพราะถ้วยที่มันกลมดิกเลยเนี่ยอุตสาหกรรมมันทําได้ แต่ถ้วยที่มันเบี้ยวแต่ละใบไม่เหมือนกันมีใบเดียวในโลกเนี่ยอุตสาหกรรมทําไม่ได้ถ้าทําก็แพงใช่ไหมฮะก็ะต้องเอาคนมานั่งจิ้มๆให้มันให้มันเบี้ยวไปแทนนะครับแล้วก็มีเป็นความงามที่มีตําหนินะ,ะแทนที่จะไม่มีตําหนิเลยงามที่สุดนะฮะกับมีตําหนิบ้างเนี่ยแหละที่มันจะงามกว่านะครับทอมตน้นนะฮะไม่สมบูรณ์แบบหรือกระทั่งผิดปกตินะฮะมีริ้วรอยของการเวลานะครับเป็นธรรมชาติ โหยหาอดีตนะครับเป็นวัสดุธรรมชาติดิบสากครุกระหยาบกล้านสงบงามเรียบง่ายดื่มดำแฝงเร้นมีสัมผัสพื้นผิวและต่ำต้อยนะฮะผมชอบคำว่าแฝงเรนนะครับคือเขาบอกว่าออคนที่เป็นวบิสบิเนี่ยเวลาคุณปรากฏตัวเข้าไปที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยคนจะไม่ได้หันมามองคุณนะ่ะ คุณก็แค่เดินเข้าไปแล้วคุณก็อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อยู่ไปคุณก็ไม่ได้สนใจว่าคนจะต้องหันมามองคุณด้วยนะฮะแต่คนที่ไม่เป็นวบิสบิเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่งตัวเนี่ยถ้าเกิดโหชุดเขาพอเขาปรากฏตัวขึ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีใครหันไปมองเขานะฮะซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าอะไรงามกว่าอะไรนะครับมันเป็นเพียงความงามคนละแบบซึ่งคนที่สนุกกับการแต่งตัวอย่างสนุกสนานแบบนั้นเนี่ยผมก็ ผมก็คิดว่าก็สนุกดีนะครับชีวิตก็เป็นความงามอีกแบบหนึ่งนะฮะเพียงแค่มันก็แตกต่างกันไปฉะนั้นเนี่ยโลกจึงควรจะมีพื้นที่ให้กับคนที่ไม่ต้องการปรากฏตัวอย่างเอ่ออย่างแบบอลังการแบบนั้นด้วยนะฮะแล้วเราก็เราเองก็ควรจะให้คุณค่ากับคนที่ปรากฏตัวแบบแฝงเร้นด้วยเช่นกันนะครับผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งป้าสีคุณหญิงจำนงสีหานเจนรักนะฮะขึ้นมาแชร์ในครับเฮาส์ในแฮฟไนสเดย์เนี่ยนะครับที่บอกว่าเคยเป็นงานเสวนา กับอาจารย์3ท่านนะฮะบนเวทีแล้วก็อีก2ท่านเนี่ยแต่งตัวแบบว่าสุขคุ้มเลยก็ใส่สูตรใส่อะไรตามปกติเลยนะครับที่จะต้องขึ้นงานเสวนาแล้วก็มีอาจารย์อีก1ท่านที่แต่งตัวมอซอมากคือใส่เสื้อแบบเก่านะฮะแล้วก็มอซอสุดๆเลยนะครับป้าสีเนี่ยก็เลยบอกว่า,าตอนแรกไม่สนใจจะคุยด้วยเลยนะฮะกับคนที่แต่งตัวมอซอมาบนเวทีนะครับแต่หลังจากงานเสวนาผ่านพ้นไปเนี่ย ก็พบว่าคนแรกเลยที่เดินเข้าไปหาหลังจากลงจากเวทีคืออาจารย์ที่แต่งตัวมอ,อที่สุดคนนั้นนะฮะซึ่งก็คืออาจารย์ประมวลเพ็งจันร์ประศรีบอกว่าพอได้ฟังสิ่งที่อาจารย์ประมวลพูดรู้สึกว่าในตัวคนคนนี้มีคุณค่าความหมายและความงามเนี่ยที่มันลึกซึ้งอยู่มากเลยแล้วก็อยากที่จะพูดคุยด้วยและถึงขั้นเดินไปบอกอาจารย์ประมวลบอกว่าในวันที่ถึงในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ย อยากให้อาจารย์ประมวลนะฮะมามาอยู่ด้วยนะครับแบบนั้นนะครับซึ่งผมว่าอันนี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะที่ทําให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วบางคนใช้คําว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองใช่ไหมครับฉะนั้นเราจึงไม่ควรมองแต่ทองแล้วก็เราก็ให้คุณค่ากับผ้าขี้ริ้วไว้ด้วยก็ดีนะฮะเพราะว่าน่าอาจจะมีความงามที่ลึกซึ้งเนี่ยซ่อนอยู่ในนั้นอีกมากมายนะครับโอ้เราเดินทางกันมาถึง 56นาทีแล้วนะฮะผมจะพยายามแลนดิ้งลงให้ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของความงามเบื้องลึกเนี่ยจริงๆออคำในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความน่าสนใจหลายคำมากเลยนะครับเช่นคำว่าโมโนโนะอวาเรเนี่ยก็เคยอ่านจากหนังสือเจแปนิสเวย์มาด้วยเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าคือความอ่อนไหวอย่างยิ่งเลยเป็นอารมณ์ตอบสนองต่อความงามที่มีเวลาอยู่จำกัดนะครับอันนี้ก็คล้ายกันกับซากุระที่ร่วงหล่นนะครับเป็นความ เวทนาต่อสรรพ,พสิ่งนะฮะความบูบไหวที่มันไม่เที่ยงของมันเราจะเห็นว่าความงามในธรรมชาติเนี่ยล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติแบบนี้ด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะพยับแดดนะฮะประกายเรือเรืองที่มันปรากฏอยู่บนคลื่นน้ำนะครับหรือว่าใบไม้แห้งนะฮะสิ่งต่างๆดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาโพลเพลสิ่งเหล่านี้เนี่ยสร้างความรู้สึกโมโนอะเวเรให้กับเรา ได้ด้วยกันทั้งนั้นนะฮะคือเรารู้สึกว่ามันงามมากเลยอ่ะแต่มันกําลังจะจากเราไปแล้วนะครับแล้วก็ความงามในลักษณะน,นี้เนี่ยมันทรงคุณค่ามากมันเตือนหัวใจเราว่าอีกไม่นานนะครับมันมีช่วงเวลาอีกไม่นานแล้วนะฮะตัวเราเองก็ด้วยนะครับแล้วก็คําว่ายูเกนนะฮะยูเกนเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงความล้ําลึกของโลกนะครับ ก็เห็นได้ซึ่งเห็นได้ด้วยจินตนาการของเราเท่านั้นมันเป็นความงามอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะความงามอันลี้ลับนะครับบางคนก็บอกว่าพอไปอยู่ในบางบรรยากาศเนี่ยทำไมเราถึงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่มันมันอธิบายไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันสัมผัสได้ด้วยใจนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้เรารู้สึกนะฮะว่าเราเนี่ยมันตัวเล็กเหลือเกินในโลกใบนี้แล้วเราก็อาจจะ รู้สึกอัศจรรย์ใจกับธรรมชาติที่มันทั้งงดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเนี่ยเหมือนกับเราเห็นบทกวีเนี่ยปรากฏขึ้นเป็นภาพอยู่ตรงหน้าแบบนั้นนะฮะก็แล้วก็อีก2องคำก็คือวะบิแล้วก็สบินั่นเองนะครับวะบิเนี่ยก็คือ,เ,อเราพูดกันเยอะละนะฮะก็เพราะฉะนั้นเอาแบบเร็วๆก็คือว่าเขาบอกว่าความมันทำให้เห็นว่าความต้องการที่แท้จริงในชีวิตของเราเนี่ยมันเรียบง่ายมาก แล้วถ้าเกิดว่าเราอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ชื่นชมยินดีต่อความงามที่มีอยู่แล้วตรงหน้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ต้องการมากไปกว่านั้นนะครับแล้วก็สบิก็สื่อถึงความงามที่ลึกซึ้งสุขสงบนะครับแล้วก็การเคลื่อนไปของเวลานะครับผมจบลงด้วยอันนี้แล้วกันนะครับเราจะมองเห็นวบิสบิได้ยังไงนะครับเขายกคำพูดของคุณอลิาเบตกอร์ดอนนะครับจากนิตยาสาร House Beautiful เนี่ย ขึ้นมาบอกนะครับว่าอันดับแรกสุดเนี่ยคุณเรียนรู้ที่จะรับรู้ความงามไม่ได้ถ้ายังผูกมัดอยู่กับความคุ้นเคยเดิมๆหรือถ้าคุณทําอะไรบางอย่างมานานมากๆเนี่ยคุณก็จะมองเห็นมันเนี่ยด้วยสายตาแบบเดิมนะฮะถ้าเราเรียนมาเอ่อหรือว่าถูกปลูกฝังมานะครับให้มองสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันสมบูรณ์แบบพยายามทาอะไรให้มันสมบูรณ์แบบทำอะไรให้มันเหมือนๆกันนะฮะเราก็จะมองเห็นความงามลักษณะใหม่เนี่ยไม่ได้เลย คุณจะต้องมองมันด้วยสายตาบริสุทธิ์เท่านั้น beginner's mind นะฮะคือมองมันด้วยสายตาราวกับเห็นสิ่งนั้นครั้งแรกเราจะเห็นว่าถ้วยที่มันบุบบุบเี้ยวเียวเนี่ยมันสวยในแบบที่ไม่ต้องมีใครมาสอนเราเสื้อที่มันเก่าเก่าซีดซีดเนี่ยจริงๆแล้วสวยเหมือนกันนี่หว่านะฮะถ้ามองด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันสื่อสารกับเราครับความเป็นธรรมชาติข,ของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนานานะฮะแล้วลืมสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปให้หมดนะฮะ ก็คือไม่ต้องสนใจว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับมันมีอายุมานานแค่ไหนมันเกิดขึ้นในวัฒนธรรมแบบไหนนะครับหรือว่าไอคนที่ทํามันขึ้นมาเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ที่มีเกียรติยศชื่อเสียงได้รับรางวัลอะไรมาบ้างลืมมันไปให้หมดแล้วคุณจะสัมผัสสิ่งนั้นเนี่ยด้วยหัวใจของคุณจริงๆโอ้โหผมว่าอันนี้นี่น่าคิดมากนะฮะหลายครั้งเนี่ยหยิบของบางชิ้นมาหรือเดินผ่านของบางชิ้นไปนะครับแล้วแบบมไม่เห็นสนใจไม่เห็นสวยเลยบอกเฮ้ย แต่เนี้ยดีไซเนอร์ฝรั่งเศสเลยนะเฮ้ยเนาะเฮ้ยขอดูดเฮ้ยสวยวะเออเนาะตรงนี้เขาทํำยังไงวะทำไมเขาคิดอันนี้ขึ้นมาได้นะฮะมันจะมีคนแบบนี้นะซึ่งบางทีผมก็เป็นนะฮะซึ่งเ,เราเป็นแบบนั้นนะครับเราเป็นแบบนั้นบางทีเราก็เดินผ่านจจก,กันน,นันนึงไปแล้วแบบอะไรวะแจก,กันเก่าๆเฮ้ยอันเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาห้าหมื่นกว่าบาทนะฮะจริงเหรอขอไปดูอีกทีโอ้โหสวยวะ่ะเออเมื่อกี้ไม่ได้มองนะฮะเราเนี่ยให้คุณค่าก็เพราะว่าคนให้คุณค่า ก็เพราะว่าคนเก่งอ่ะคนที่เขายกย่องอ่ะทํามันขึ้นมานะครับหรือว่า มันราคาแพงนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับหรือไอาการสร้างแบรนด์ต่างๆนะครับที่อ๋อแบรนด์นี้เหรอโอ้ถ้าแบรนด์นี้ต้องดีแน่ๆนะครับสิ่งเหล่านี้แหละทีออ่คุณอลิซาเบธเนี่ยเขาบอกว่ามันทําให้คุณเนี่ยไม่ได้สัมผัสสิ่งของเนี่ยด้วยหัวใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะคุณสัมผัสมันด้วยสมองนะครับแล้วก็สิ่งที่ถูกฝึกฝังมานะครับอันดับที่2ก็คือว่าคุณจะเรียนรู้มองเห็นความงามไม่ได้นะฮะถ้าคุณมองมันโดยแยกออกจากสิ่งอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุ ที่ไม่อาจแยกขาดจากสิ่งอื่นนะฮะอันนี้เคยมีหนังสือเล่มนึงไว้จะหยิบมาเล่าด้วยเหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องความงามนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าความงามเนี่ยมันคือองค์รวมอนะฮะเราไม่สามารถเห็นว่าดอกไม้ดอกนี้งามโดยแยกขาดจากอะไรเลยเพราะว่าฉากของมันสาคัญมากนะฮะคือถ้ามันอยู่ในสวนมันงามแบบหนึง่งถ้ามันมาอยู่ในห้องที่เป็นผนังไม้มันงามอีกแบบหนึง่งถ้ามันอยู่ในห้องที่เป็นผนังสแตนเลสทั้งหมดเลยเนี่ย มันก็จะงามหรือไม่งามไม่รู้นะฮะแต่ก็อาจจะงามอีกแบบหนึ่งนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้บรรยากาศทั้งหมดที่หอมันไว้เนี่ยมันมีผลมากกับไอ้เจ้าสิ่งนั้นนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะงามมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่เปรียบเทียบแล้วก็ขัดแยง้งแล้วก็ฮาร์โมนีกับมันอยู่เนี่ยด้วยนะฮะอันนี้ถ้าออในเรื่องของการเรียนออกแบบนี้ก็สิ่งเหล่านี้ก็ถูกสอนกันมาอย่างอย่างออมากอยู่แล้วนะฮะแต่ว่า สิ่งนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้างานน,นียแปลว่าในโลกไปเนี้ยหรือในบ้านทั้งหลังของเรานะครับสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยนะครับเฟอร์นิเจอร์บางตัวคุณอาจจะไปซื้อเก้าอี้ตัวละ3ามหมื่นห้าหมื่นบาทนะครับมาตั้งอยู่ในบ้านแล้วทำไมมันไม่สวยเหมือนที่ร้านวะ <c oughs> ก็เพราะว่ามันคือองค์รวมนะครับแล้วไม่แน่เก้าอี้ตัวละห้าร้อยแปดร้อยนะครับที่ไปเดินเจอจากตลาดมือสองพอมาวางในบ้านเราโอ้โหเฮ้ยมันเท่มากเลยวะ่ะ นะครับฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการเห็นความงามที่เชื่อมโยงกับสิ่งอื่นด้วยความงามไม่ได้แยกขาดจากโลกใบนี้นะครับไม่ได้แยกขาดจากสภาพแวดล้อมของมันทั้งหมดนะฮะวันนี้ผมอาจจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็หวังว่าจะสนุกนะครับเพลิดเพลินกับเนื้อหาที่เล่าเพราะผมเล่าแล้วผมก็สนุกมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมชอบนะครับก็อ่า ใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปฟังนะครับฟังแบบเต็มๆได้เลยนะฮะกับหนังสือเล่มนี้นะครับหรือถ้าจะซื้ออ่านก็ได้เช่นกันนะครับในแอปแอปพลิเคชัน Storytell นะครับซึ่งผมเป็นคนไปให้เสียงแล้วก็อ่านทั้งเล่มเลยนะครับก็ลองฟังกันดูได้นะครับจะได้ฟังเสียงที่คุ้นเคยนะครับมันอาจจะอ่านช้ากว่าเวลาที่เล่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้คิดไปด้วยนะครับ ก็แอปพลิเคชัน s t o r y t e l นะครับก็ขอมาแนะนําในวันนี้สักนิดหนึ่งนะฮะเป็นแอปพลิเคชันที่มีหนังสือเสียงเนี่ยอยู่ในนั้นมากมายแต่ไปหมดนะฮะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับก็สามารถที่จะโหลดแล้วก็ฟังกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะก็ถ้าสมัครวันนี้เนี่ยเขาให้ฟังฟรี14วันนะครับแต่ว่าสําหรับแฟนแฟน Have a nice day นะครับก็พิเศษมากไปกว่านั้นอีกถ้าสมัครนะครับตามลิงก์ที่เรา แปะไว้นะครับในคอมเมนต์นะครับใครดูทางไลฟ์ยู่ก็กดลิงก์เข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็โหลดแอปแล้วถ้าไปตามช่องทางนี้ก็จะฟรีฟังฟรี30วันเลยนะฮะฟังกันให้จุใจไปเลยนะครับก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือนะฮะก็เดินทางนั่งรถไปวิ่งนะครับต่างๆนานาก็สามารถฟังได้เช่นกันนะครับก็ฟังสลับกันไปกับแพลตฟได้นะครับแล้วก็พอสมัครแล้วนะครับก็สร้าง Account ขึ้นมานะครับแล้วก็ เลือกฟังหนังสือเล่มไหนก็ได้นะฮะลองรูดดูนะ,ะับหนังสือแบบเยอะเยอะจัดๆัดนะฮะเยอะมากเลยนะครับก็ลองกันดูนะครับแนะนำฮะ,ะผมก็ลองเข้าไปฟังแล้วเหมือนกันเขาใช้นักพากย์มืออาชีพหลายๆคนนะครับเป็นเสียงแบบหล่อหสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะเสียงผมก็จะแปลกขึ้นนิดนึงนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นมืออาชีพด้านเสียงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หวังว่าจะคุ้นเคยกันนะครับก็ลองกันดูได้นะครับขอแนะนำ s t o r y t เท l นะครับ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกหน้านะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณลุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกหน้าคิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับขอบคุณซิกหน้านะครับก็พรุ่งนี้นะฮะอาจจะมาต่ออีกตอนหนึ่งนะครับถ้าชอบว่าบิสบีพิมพ์ไวามานะครับแล้วก็ถ้าชอบตอนนี้ก็พิมพ์คะแนนกันเข้ามาได้นะครับ5 4 3 2 1เช่นเคยนะครับแล้วก็ เช่นเคยนะครับสามารถสนับสนุน Have a nice Day นะครับได้ในช่องทางในเบอร์บัญชีนะฮะที่ขึ้นไว้บนหน้าจอด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับพรุ่งนี้มาเจอกัน7ดโมงเช้าเช่นเคยกับ Have a nice Day นะครับใครที่เล่นขับ h ฮาส์เดี๋ยวเราไปต่อกันในขับเฮาส์นะครับมาฟังพี่เต่าบรรยงพงพาณิชย์กันว่าพี่เต่ามีมุมมองอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องวบิสบีบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านอื่นๆด้วยนะครับเจอกันพรุ่งนี้7จ็โมงเช้าครับ Have a nice Day ครับผม